ที่ส่งน้องมาเรียนที่โรงเรียนเมโลดี้พลัสใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกอ่ะน้องเดินผิดปกตินิดนึงนะคะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหาอะไรให้น้องเสริมบุคลิกเรื่องการเดินแล้วก็ความมั่นใจนะคะก็คือน้องเนี่ยพอเรียนมาเนี่ยน้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนแรกคุณแม่ก็ไม่คิดว่ามันจะเห็นผลเร็วขนาดนี้แต่เวลาน้องนั่งอ่านหนังสือหรือทานข้าวหลังน้องจะตรงอะค่ะบุคลิกน้องจะดีแล้วก็ดูสง่างามขึ้นนะคะก็เลยให้น้องเรียนค่ะก็คืออยากจะเชิญชวนผู้ปกครองที่กำลังตัดสินใจแต่ยังไม่ได้ลงมือที่จะให้น้องได้กล้าแสดงออกหรือว่าเรียนแบบนี้นะคะเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยพอได้มาอยู่ในกลุ่มแบบเนี้ยเขาจะมีความกล้าแสดงออกแล้วก็เขาจะเปล่งประกายความโดดเด่นในตัวเขาออกมาอยากให้น้องมีบุคลิกภาพดีนะคะแล้วก็อยากให้น้องมีการพัฒนาเรื่องการจัดจังหวะอะไรอย่างนี้และที่สำคัญน้องเขาอยากเรียนด้วยก็เลยลองพามาดูแต่ทีนี้พอเราได้เรียนได้รับรู้ได้อะไรแล้วคือรู้สึกน้องมีพัฒนาการมากขึ้นค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่อยากให้น้องมีพัฒนาการที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะพอดีน้องหนึ่งน้องเป็นคนชอบด้วยชอบบัลเล่สองเขาพอเขามาเรียนแล้วเขารู้สึกดีกับบัลเล่ค่ะแล้วพอเขาเรียนไปเรื่อยเขาก็รู้สึกว่าแฮปปี้ของเขาคุณแม่ก็เลยดันให้เขาที่จะเรียนต่อพร้อมนานไหมคะนานค่ะนานไหมคะนานค่ะแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้แฮปปี้ซ้อมแฮปปี้ก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะคะที่อยากจะให้ลูกมีพัฒนาการดีขึ้นแล้วเขาจะนิ่งเขาจะมีสมาธิกับการเรียนมีสมาธิกับการแสดงมีสมาธิทุกอย่างเลยเด็กคนนี้เขาก็มีความสนใจกับการเต้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นที่พาเขามาเรียนเนี่ยเพราะว่าเขาแสดงออกว่าเขาชอบการเต้นบัลเล่เริ่มมีพัฒนาการการอยากเรียนรู้มากขึ้นจนอ่ะลองดูลองไปเรียนดูก่อนก็หาใกล้ๆบ้านแต่จริงๆ Melody Plus Caroline เดี๋ยวไม่ได้ใกล้เลยนะไกลพอสมควรแต่เราคิดว่าเขามีหลักสูตรที่มาจากอังกฤษแล้วก็ดูไว้ใจได้ดูน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีก็ลองให้เขาเรียนดูปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะเขาทรงตัวดีขึ้นมีความตั้งใจมีสมาธิแล้วก็มีความชอบไม่เคยงอแงว่าต้องมาเรียนบัลเล่ต์มีความตื่นเต้นทุกครั้งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชอบไหมคะชอบค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหรอคะตื่นเต้นมากไหมคะตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากด้วยส่งเสริมในสิ่งที่เขาชอบอะฮะคือเขามีความชอบด้านดนตรีก็พยายามที่จะส่งเข้ามาเพื่อดูว่าเขาชอบสิ่งไหนได้สิ่งนี้ที่เขาชอบแล้วก็แฮปปี้ไปด้วยฮะเข้ามาเรียนจนถึงณเวลานี้ก็ดีขึ้นตามลำดับนะฮะซึ่งก็ต้องขอบคุณโรงเรียนด้วยซึ่งก็เป็นกันเองมากแล้วก็น้องก็มีความคุ้นเคยกับครูแล้วก็เข้ากันได้ก็เลยรู้สึกว่าก็พัฒนาการเขาก็ดีตามไปด้วยครับก็เพื่อนๆหรือใครที่มีความสนใจที่อยากจะให้ลูกบุตรหลานเนี่ยมาเรียนร้องเพลงหรือดนตรีหรือแขนงศิลปะแขนงอื่นก็โอเคนะเมโลดี้พลัสก็มีให้เลือกแล้วก็เป็นที่น่าสนใจซึ่งอย่างที่ลูกผมมาเรียนเนี่ยแหละครับขอบคุณครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกค่ะอยากให้เขากล้าแสดงออกมีความมั่นใจซ้อมบ่อยไหมบ่อยมากเลยครับรู้สึกตื่นเต้นครับไม่ครับ อยากให้เด็กๆทุกคนได้มาลองทดลองเรียนหรือว่าเข้ามาถ้าเกิดมีโอกาสให้น้องเข้ามาแสดงคอนเสิร์ตจะได้เรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างอะค่ะมีประสบการณ์อะไรมากขึ้นค่ะบ๊ายบาย